2ของรายการค่ะคุณผู้ชมเทรดทำเงินนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันค่ะช่วงนี้เห็นหลายคนนะแชร์สเตตัสใน Facebook ในโซเชียลมีเดียบอกว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นปีทองของทองคำจริงๆแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนระยะสั้นแต่ถ้าดูแบบยาวๆเนี่ยถือว่าราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในภาพสั้นๆในช่วงสั้นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อทองคำเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะกับคุณเบนจมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซน่าค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วอัปเดตราคาทองคำให้นักทุนฟังนิดนึงค่ะดูเหมือนว่าทองจะมีย่อๆลงมานะคะมีการปรับตัวลดลงแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาพรวมสำคัญที่ทำให้ทองปรับตัวลงแรงขนาดนี้แน่นอนว่ามาจากทัศนะเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยออกมากล่าวสอดคล้องกันนะคะว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจารวมถึงจีนเองก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขาตกลงร่วมกันแล้วนะที่จะยกเลิกนะคะภาษีนำเข้าที่เก็บระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีทัศนะเชิงบวกแต่ว่าความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นในตลาดหลังจากที่วันศุกร์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐจะยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าจากทางฝั่งจีนค่ะความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็เลยทำให้ในสัปดาห์นี้นะคะทองมีการชะลอการปรับตัวลดลงบ้างนะคะโดยมีการทำระดับต่ำสุดใหม่แต่จะเห็นได้ว่าในโซน 1,445 เนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาทองคำเอาไว้นะคะถึงจะมีแรงซื้อแต่การปรับตัวขึ้นของราคาก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดค่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วทัศนะเชิงบวกยังคงอยู่นะคะประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบของการแข็งค่าเหล่านี้ก็เลยทำให้รันคำมีการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องค่ะคุณแพลวหุ้นก็ขึ้นด้วยถูกไหมคะมันก็เลยมีแต่ปัจจัยที่อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อทองเท่าไหร่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทัศนะเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยส่งผลให้นักทุนทั่วโลกกลับมาเปิดรับความเสี่ยงนะคะหมด risk on ก็กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงดันเอาตัวตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐให้มีการแตะระดับ all time high นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยแหละที่กดดันการลงทุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนหรือแม้แต่การทำกำไรในทองคำช่วงระยะนี้คุณเบนจามาแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะระยะสั้นราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงนะคะหลังจากที่ทองเนี่ยมีการทำ lower high แล้วก็ lower low ด้วยนะคะพี่แพลวที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้ทองเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางด้วยบ่งชี้มุมมองเชิงลบที่ยังอยู่ในตลาดแต่ว่าเริ่มเห็นทรายดีก็คือการที่ทองชะลอการปรับตัวลดลงนะคะดังนั้นการกลยุทธ์ในการลงทุนในระยะนี้ยังเน้นว่าตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้ยังแนะนำให้นักลงทุนที่ถือทองคำอยู่มีการขายออกไปก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนแล้วค่อยรอราคาอ่อนตัวลงมาจึงเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแพลวโดยวันนี้ประเมินแนวรับแรกอยู่ในโซน 1,445 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาส์นะคะซึ่งเป็นโลของเมื่อวานนี้ถ้าคอนเวิร์ตกลับมาเป็น 96.5 ก็จะอยู่ราวๆ 2,700 บาทต่อบาททองคำนะคะนี่คือรับแรกใครรับความเสี่ยงได้อาจจะทยอยเข้าซื้อแนวนี้แต่ว่าถ้าหลุด 1,445 ลงมาแนะนำว่าอาจจะ stop loss ไปบางส่วนเพื่อรอซื้อบริเวณแนวรับถัดไปซึ่งเราประเมินไว้อยู่ในโซน 1,436 US dollar per ounce หรือเท่ากับราคา 20,000 กับอีก600บาทต่อบาททองคำค่ะในแง่ของการปรับตัวขึ้นก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าทองเคลื่อนไหวที่ทางขาลงถ้าหากว่ายังไม่ผ่านโซนต้าน 1,464-1,473 US dollar per ounceยังคงแนะนำให้ลดสถานะลงค่ะซึ่งโซน 1,464-1,473 เนี่ยถ้าคอนเวิร์ตกลับมาเป็น 96.5 จะอยู่ราวๆ 21,050 บาทจนถึงระดับ 21,150 บาทต่อบาททองคำค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจามาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี